1,321 ล้านบาทเอาไปไหนบ้างไปใช้จ่ายเป็นรายการบุคลากรครับบุคลากรมีงบรับด้วยเหรอนี่คือประชาชนตั้งคำถามครับครับเอาไปที่ไหนบ้างกองทัพบก760ล้านกองทัพอากาศ561ล้านบาทกองทัพอากาศเนี่ย561ล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้การใดบ้างเอาไปใช้งบด้านบุคลากรเนื่องจากปี65เนี่ยถูกตัดงบบุคลากรไปเอาไปใช้ในเรื่องของบรรจุนักเรียนพยาบาลเงินตอบแทนพิเศษนี่กองทัพอากาศดูสิครับก็ดูเอากองทัพบกล่ะกองทัพบกขอเพิ่ม760ล้านบาทเพราะเหตุผลเพราะก่อนหน้านี้ถูกสำนักงบประมาณอีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้ถูกสำนักงบประมาณตัดออกไปเช่นกันทั้งค่าปีกเมื่อกี้ค่าปีกวิโอบอกแล้วค่านักบินรวมถึงเงินเสี่ยงภัยเงินเพิ่มพิเศษของการสู้รบตามแนวชายแดนของ7กองกำลังป้องกันชายแดนกองปราบปรามยาเสพติดแรงงานต่างด้าวสินค้าผิดกฎหมายอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เงินเพิ่มพิเศษในการสู้รบอันนี้ถือว่าในงบรับได้แต่หมวดเงินเดือนบุคลากรไปตั้งเป็นงบรับกันได้จะไหนล่ะพี่เอ๋ยนี่คือเรื่องใหญ่ที่ถูกตั้งคำถามและเป็นคำถามที่บอกว่าตกลงไอ้งบลึกลับเนี่ยเอาไปทำอะไรและทำไมจึงตั้งนอกรอบครับด้วยการไปของบกลางจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนและหมวดค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรมาใช้ว่าด้วยเรื่องของกิจการความมั่นคงครับมติครม.เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพิจารณาวาระลับริมแดงเขาเรียกวาระริมแดงครับริมแดงครับประทับตาลับรับพี่โอผมรู้ริมแดงผมรู้แต่เกงยีน 1,321 ล้านบาทเอาไปไหนบ้างไปใช้จ่ายเป็นรายการบุคลากรครับบุคลากรมีงบรับด้วยเหรอนี่คือประชาชนตั้งคำถามครับครับเอาไปที่ไหนบ้างกองทัพบก760ล้านกองทัพอากาศ561ล้านบาทนี่ที่มาแบบนี้นี่แล้วนี่ขอเบิกจ่ายให้ภายในเดือนกันยายน65ครับก็คือใช้งบปี65ไงนักข่าวเลยตั้งคำถามกันดังๆไปเลยว่าตกลงไอ้งบเนี่ยเหตุผลของการของบลับมาใช้ปฏิบัติการในเรื่องที่จะเบิกจ่ายให้หมดกันยายนเนี่ยเอาไปใช้เพื่อการใดบ้างนี่คือเหตุผลของกองทัพอากาศและกองทัพบกกองทัพอากาศพี่โอกองทัพอากาศเนี่ย561ล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้การใดบ้างเอาไปใช้งบด้านบุคลากรเนื่องจากปี65เนี่ยถูกตัดงบบุคลากรไปเอาไปใช้ในเรื่องของบรรจุนักเรียนพยาบาลเงินตอบแทนพิเศษค่าเบี้ยเลี้ยงค่าปีกค่าปีกนักบินค่าปีกอะไรครับปีกค่าปีกคือค่าหลักสูตรที่ผ่านต่างๆเพิ่มปีกติดปีกปีกครับอ๋อมันมีต้นทุนในการทำปีกมันก็มีต้นเขาเรียกว่าได้รับค่าอบรมเป็นเงินพิเศษอ๋อซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้บรรจุทางด้านการเงินเอาไว้และมีการกำหนดในหมวดอัตราเงินเดือนครับนี่กองทัพอากาศดูสิครับก็ดูเอากองทัพบกล่ะกองทัพบกขอเพิ่ม760ล้านบาทเพราะเหตุผลเพราะก่อนหน้านี้ถูกสำนักงบประมาณอีกแล้วนั่นก็สำนักงบประมาณอันนี้ก็สำนักงบประมาณอีกแล้วตัดออกไปตัวร้ายเลยนะคือสำนักจริงๆไอ้เรื่องเหล่านี้ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ล่วงหน้าจริงๆเขารู้ล่วงหน้าเขาวางไว้แล้วแต่ถูกสำนักงบตัดพอจังหวะนี้จะเลยขอมาในงบรับแทนเพราะก่อนหน้านี้ถูกสำนักงบประมาณตัดออกไปเช่นกันทั้งค่าปีกเมื่อกี้ค่าปีกพี่โอบอกแล้วค่านักบินรวมถึงเงินเสี่ยงภัยเงินเพิ่มพิเศษของการสู้รบตามแนวชายแดนของ7กองกำลังป้องกันชายแดนกองปราบปรามยาเสพติดแรงงานต่างด้าวสินค้าผิดกฎหมายอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เงินเพิ่มพิเศษในการสู้รบอันนี้ถือว่าในงบรับได้แต่หมวดเงินเดือนบุคลากรไปตั้งเป็นงบรับกันได้จะไหนล่ะพี่เอ๋ย มาดูนะในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยงบรับเนี่ยตั้งไว้ตรงไหนครับนักข่าวไปตั้งคำถามกับผบ.ทบ.ท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกการตรวจสอบงบรับไม่ต้องห่วงเพราะกฎหมายมันมีตั้งนานตั้งแต่ปี64นั่นมีเรื่องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นมีการตรวจการใช้จ่ายงบรับมาตลอดสตง.ก็เข้ามาตรวจนี่ผบ.ทบ.ท่านว่าอย่างนี้เอาละนักข่าวยังไม่หนำใจนะครับตั้งคำถามผบ.ทบ.ตั้งคำถามกับลุงป้อมในฐานะ
รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและนำเรื่องงบลับเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาของครม.นักข่าวถามว่าเงินงบลับเนี่ยไปอนุมัติจากงบกลางอย่างได้อย่างไรท่านบอกว่านี่เลยทำไมล่ะนักข่าวถามก็ย้อนนักข่าวกลับว่าทำไมล่ะนักข่าวก็เลยถามว่าเอ้าเห็นอารมณ์มันถือมันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติไม่ปกติครับรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีบอกว่าปกติแต่ความจริงมันไม่ปกติครับไม่ปกติเพราะอะไรงบลับที่มากระบวนการเนี่ยถ้าวงเงินเกินล้านถ้างบลับไม่เกิน 1,000 เนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติได้เลยอนุมัติได้เลยแต่เคสนี้เกิน 1,000 เพราะ 1,300 ใช่ไหมต้องพิจารณาผ่านครม.มีคำถามพี่โอรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติได้ไหมเรื่องงบประมาณตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา48ได้นะได้เรื่องก็แก้ไปแล้วไงวันก่อนใช่ไหมแก้ไปแล้วถ้าอยากไม่เข้าครม.เนี่ยก็อย่าให้เกิน1,000เซ็นได้เลยเอาทำไมต้องอยากได้1,300ล่ะเกินเพราะเสนอไม่นามกระทรวงกลาโหมไหมไม่ก็เสนอใหญ่ถึงพันสินายกตัดสินใจได้เลยลุงป้อมไม่ชอบเข้าซอยเพราะลุงป้อมอยากให้ครม.มีส่วนร่วมถูกต้องรับวาระลิ้มแดงเกิน 1,000 ครม.ต้องพิจารณาครับเลยออกมาเป็น 1,300 1,300แบ่งเป็นกองทัพบก760กองทัพอากาศ561ไอ้นี่โครงสร้างที่ผ่านครม.เมื่อ20กันยางบลับมันเป็นเรื่องลับครับ ไปดูอีกที่หนึ่งที่กอรมน.นี่จะเยอะหน่อยไอ้เนี่ยจะเป็นตั้งไว้ในงบรายจ่ายอื่นๆแต่รายจ่ายอื่นๆในความหมายของสตง.นะครับมันกำหนดว่าดึงในนั้นเป็นงบลับด้วยในรายจ่ายอื่นนี่หรอรายจ่ายอื่นๆน่ะในหมวดเวลาเขาตั้งไว้น่ะครับเขาถึงบอกงบลับไปฝังอยู่ที่กอรมน.เยอะแต่นั่นยังไม่เทียบเท่ากับ 1,300 ที่คนตั้งคำถามว่าตกลงมันยังไงอ่ะแต่ของกรมนเนี่ยงบเพิ่มปีละ10,000 ล้านเนี่ยก็ไม่ชัดเจนคือดูตัวเลขงบรับจะน้อยแต่มันจะไปแฝงอยู่งบแฝงอยู่ในรายจ่ายอื่นๆประมาณร่วม 2% ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้ในงบรับเขาให้อำนาจนายกรัฐมนตรีคุมครับหลายกว่านั้นนะหน่วยงานที่ไปใช้งบลับเอางบลับไปใช้จะต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบ3 เดือน 1 ครั้งว่าไปถึงไหนแต่ปัจจุบันเข้าใจว่าไม่มีการรายงานให้ทราบการสั่งจ่ายงบประมาณและการรับให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยข้าราชการในราชการนั้นอย่างน้อย4คน4คนโดยหัวหน้าส่วนของราชการเป็นประธานผิดชอบในการจ่ายงบลับเนี่ยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยให้มีการจัดทำบัญชีรายการรับรายการจ่ายและหลักฐานการใช้จ่ายไว้ตรวจสอบด้วยเพราะสตง.จะไปตรวจสอบถูกต้องและคนที่ทำหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการรายงานนายก3เดือนครั้งอ่ะนี่ที่บอก3เดือนครั้งใช่นี่คือกฎหมายมันบอกถึงเป็นการใช้งบราชการรับครับ